คอนโดไทยเป็นแพลตฟอร์มนะครับในการเช่าและขายคอนโดนะครับที่เป็นแหล่งรวมของในหน้านะครับโดยมีจุดเด่นที่ช่วยให้เจ้าของเนี่ยปล่อยเช่าหรือขายคอนโดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโมเดลของเราครับคือเราจะใช้โมเดลที่แบบเป็นวินวินวินก็คือทุกๆคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราต้องมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์นะครับอย่างเช่นเลยกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นวินแรกเป็นวินของเจ้าของห้องนะครับตัวเจ้าของห้องเองเนี่ยแน่นอนคือเนื่องจากเรามีระบบของการแนะนำลูกค้าถูกไหมครับมันเลยทำให้ห้องของเขาถูกปล่อยได้เร็วขึ้นต่อมาวินที่2วินที่2เกิดจากลูกค้าเองลูกค้าจากเดิมเนี่ยเขามีตัวเลือกแค่เช่า1ปีหรือแค่ซื้อถูกไหมครับแต่ถ้ามุดมาใช้แพลตฟอร์มของเราเขาอาจจะเช่าระยะสั้น1เดือน3เดือน6เดือนก็ได้หรืออาจจะแบบจ่ายค่าประกันน้อยกว่าอย่างเช่นคือจากเดิมต้องจ่ายประกัน2เดือนค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนเปลี่ยนเป็นประกัน1เดือนค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนไหมต่อมาวินที่3คือตอนต้องบอกว่าอาชีพในหน้าของประเทศไทยหลายๆคนทำกันเยอะถูกไหมครับตรงส่วนนี้คือแน่นอนพอช่วงเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็จะมีเวลาว่างเราก็เลยบอกว่าตรงส่วนนี้เนื่องจากเรามีลูกค้าค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นคือคุณเอาความสามารถคุณเอาเวลาว่างคุณมาปิดลูกค้าให้เราไหมเราไม่เรียกเขาว่าเอเจนต์เราเรียกเขาว่าคอนโดไทยไรเดอร์มันคือคอนเซปต์เดียวกับแกร็บถูกไหมครับต่อมาวินสุดท้ายมันเป็นวินที่ในการสร้างรายได้เสริมให้กับทุกๆคนนั่นหมายความว่าคือใครก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือจะเป็นพนักงานประจำคุณสามารถแนะนำลูกค้ามาให้เราผมยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันถ้าสมมติคือเรารู้ว่าเพื่อนเราอยากจะซื้อคอนโดเราแนะนำให้เซลหาเซลเอสิเซลเอก็จะขอบคุณครับแต่ถ้าแนะนำมาคอนโดไทยนอกจากคุณจะได้คำขอบคุณจากลูกค้าแล้วคุณยังได้รับเงินเป็นรายได้เสริมไปด้วยครับคือต้องบอกว่าตรงส่วนนี้คือช่วงโควิดมันทำให้เราบีบให้เราต้องหาอะไรทำจนเลยเกิดเป็นแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาครับ